ดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเรื่องทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมต่างๆนั่นเองครับตัวชี้วัดนะครับจะรู้อะไรในวันนี้บ้างนะครับข้อที่1ครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตกครับข้อที่2ครับอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล ของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคมครับพังสาระการเรียนรู้นะครับทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมต่างๆนะครับเราจะแบ่งนะครับเป็นสส่วนนะครับส่วนที่1คือศิลปะตะวันตกครับส่วนที่2นะครับคือศิลปะตะวันออกครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยานะครับสมัยใหม่ครับและศิลปะแบบ หลังสมัยใหม่นั่นเองครับโดยเริ่มจากศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยากันก่อนเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนครับเราเรียนมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับหลายคนจําได้ไหมเรียนอะไรมาบ้างนะครับดูจากสายตาแล้วเชื่อว่าต้องจําได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเนื้อหาในแนวประวัติศาสตร์ศิลป์ของวันนี้นะครับยังมีต่ออีกนะครับใครยังไม่เหนื่อยยกมือขึ้นอ่าหลายคนยกมือขึ้นนะครับ ต่อเลยดีกว่านะครับงานศิลปกรรมในสมัยนี้นะครับมีการสร้างโบสถ์และวิหารนะครับแกะสลักรูปเคารพการเขียนภาพประกอบเรื่องราวในพระคัมภีนะครับการแกะสลักส่วนประกอบที่ใช้ตกแต่งอาคารนะครับเช่นการแกะสลักฉากการห้องนะครับการแกะสลักเสาวิหารนะครับต่อมาครับต่อเนื่องกันเลยเป็นยุคที่ต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยานั่นเองครับชื่ออาจจะยาวหน่อยนะครับ สมัยนี้นะครับอยู่ในคริสตศตวรรษที่12นะครับถึงตอนต้นของคริสตศตวรรษที่18นะครับศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยานะครับเราจะแบ่งเป็น3ามช่วงนะครับ1คือช่วงของศิลปะเรเนซองส์นะครับต่อมาคือช่วงของศิลปะบารกครับและสุดท้ายคือศิลปะแบบโลโกโก้นะครับทั้ง3ามช่วงนี้แหละครับคือศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาครับ เรามาเริ่มกันที่ศิละปะเรนเนซองดีกว่านะครับอยู่ระหว่างคริสตศักราช1,401ถึงคริสตศักราช1,600นะครับศิละปะเรนเนซองนะครับมีลักษณะอยู่ที่ความพยายามสร้างงานศิละปะให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองครับและการแสดงออกถึงจิตใจของกลุ่มชนมากกว่าแสดงออกซึ่งความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งนะครับศิละปะในสมัยนี้นะครับจึงเป็นการแสดงออกซึ่งคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ไม่ได้รังสรรค์เพื่อย,ยกย่องเชิดชูพระมหากษัตริย์หรือศาสนายอย่างเดียวครับผลงานจิตตกรรมในสมัยเรเนในซองนี้นะครับในสมัยนี้มีความก้าวหน้าทางการวาดภาพเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่งครับการวาดภาพบนฝาผนังแบบเฟรสโกนะครับซึ่งเป็นวิธีการวาดภาพบนผนังปูนเปียกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนผนังปูนจะแห้งนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการดูซึมของสีวิธีการนี้ครับมังเรียนครับ ให้ความคงทนถาวรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับนอกจากนี้การวาดภาพยังนิยมวาดให้มีทัศนียภาพทําให้เกิดภาพเป็นแบบ3มิติด้วยนะครับภาพวาดจึงดูสมจริงและมีชีวิตชีวามากเลยครับศิลปินคนสําคัญครับคือเลโอนาร์โดดาวินชีครับเป็นศิลปินที่มีอัจฉริยภาพในสมัยนี้มากนะครับซึ่งมีความสามารถรอบด้านเลยทีเดียวนะครับเขาได้คิดค้นการวาดภาพโดยใช้เทคนิค สฟูมาโตนะครับคือการทำให้ภาพด้านหลังเลือนลางเหมือนกับหมอกอันเป็นการสร้างระยะนะครับระยะใกล้ไกลให้เกิดขึ้นนะครับทำให้ภาพเด่นชัดมากขึ้นอีกด้วยนะครับการนำหลักวาดภาพที่เรียกว่า Vanishing Point เนะครับเป็นการนำหลักจุดนำสายตามาใช้ในการวาดภาพนะครับทำให้งานของเขามีความงดงามอยู่บนพื้นฐานของความกลมกลืนระหว่างศีรษะของมนุษย์กับทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติ จึงสร้างอารมณ์ให้แก่ผู้ชมพ้นงานจิตกรรมที่สําคัญของเขานะครับคือผลงานที่เรนเห็นอยู่นี้นะครับคือภาพที่ชื่อว่าโมนาลิซ่านะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพของเลโอนาร์โดดาวินชีชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ต้องรู้จักหญิงสาวท่านนี้อยู่แล้วนะครับโดยเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับสร้างสรรผลงานชิ้นนี้โดยวิธีการภาพสีน้ํามันนะครับสร้างตั้งแต่ปีคริสตศักราชนะครับ1503นาะครับถึงปีคริสตศักราช1505ัานั่นเองนะครับ ผลงานของเขายังไม่หมดแค่นี้ครับลีโอนาโดนะครับทำผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นผลงานสำคัญของโลกนะครับชื่อว่าภาพอาหารมื้อสุดท้ายครับนอกจากนี้นะครับยังมีศิลปินคนสำคัญอีกหนึ่งท่านนะครับชื่อว่าราฟาเอลนะครับหรือราฟาเอโลซัลซิโอนะครับผลงานของเขาเน้นความงามของรูปร่างมนุษย์ที่แสดงอารมณ์หลากหลายนะครับเน้นการใช้สีสันสดนะครับทำให้มีความอ่อนช้อยและงดงาม เหมือนกำลังเคลื่อนไหวอยู่เลยนะครับภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือภาพโรงเรียนเอเทนนะครับหรือภาพโรงเรียนเอเทนนั่นเองนะครับเป็นภาพที่เกี่ยวกับนักปรัชญากริ่หลายคนเลยนะครับศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของศิลปรกรรมในสมัยต่อมาคือมิเกลันเจโลนะครับหรือเราจะคุ้นกับชื่อในภาษาไทยที่เรียนคุ้นหูคือไมเคิลแองเจโลนั่นเองครับผู้มีความสามารถทางด้านจิตกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมครับ ผลงานจิตกรรมที่มีชื่อเสียงของไมเคิลแองเจโลครับคือภาพการตัดสินครั้งสุดท้ายครับงานจิตกรรมของมิกลันเจโลหรือไมเคิลแองเจโลนะครับมีลักษณะโดดเด่นแสดงให้เห็นถึงการเปลือยกายเห็นกล้ามเนื้อและกลายวิภาคอย่างชัดเจนครับบนจอของนักเรียนนะครับมีรูปอยู่2รูปนะครับขอให้ดูรูปที่1ก่อนนะครับภาพโรงเรียนเอเทนี้นะครับเป็นผลงานจิตรกรรมของศิลปิน ที่มีชื่อว่าราฟาเอลนะครับประดับอยู่ที่วังของพระสันธปาปาในนครวัติกันประเทศอิตาลีเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นผลงานที่สําคัญและสวยงามมากนะครับใครมีโอกาสได้ไปที่วัติกันนะครับนักเรียนสามารถไปถ่ายภาพกับผลงานชิ้นนี้ได้นะครับภาพที่2ครับคือภาพการตัดสินครั้งสุดท้ายนะครับเป็นผลงานจิตรกรรมของมิเกลันเจนโลนะครับบนฝาผนังโบสถ์ ซิสตีนนะครับนครรัฐวัติกันแห่งอิตาลีที่เดียวกันนะครับมีโอกาสได้ไปวัติกันไปชมภาพเลยดีกว่านะครับมีภาพทั้งสองภาพนี้ซึ่งเป็นภาพสําคัญระดับโลกเลยทีเดียวครับนักเรียนครับสังเกตรูปประติมากรรมนะครับบนจอดีกว่ารู้จักไหมเอ่อเชื่อว่าหลายคนในห้องนี้รู้จักนะครับนี่คือรูปประติมากรรมนะครับรูปสลักเดวิดนะครับผลงานของมิเกลันเจโลนะครับอยู่ที่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งเมืองฟอร์เรนซ์ประเทศอิตาลีนั่นเองครับ งานประติมากรรมนะครับเรามาทําความรู้จักกับงานประติมากรรมดีกว่านะครับงานประติมากรรมในสมัยนี้นะครับเป็นงานแกะสลักนะครับเกิดขึ้นมากมายในยุคนี้เลยนะครับวัสดุที่นิยมแกะสลักเป็นหินอ่อนมากกว่าหินชนิดอื่นๆนะครับศิลปินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับคือศิลปินมิเกลันเจโลนะครับผลงานของเขาส่วนมากได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์นะครับแต่รูปแบบยังคงดําเนินตามแบบกรีกและโรมันนะครับงานประติมากรรมที่นับว่าเป็น ชิดเอกของโลกนะครับชื่อว่าปีเอตานะครับซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิหารนักบุญเปโตรนะครับรูปสลักเดวิดวีรบ,บุรุษของชาวยิวปัจจุบันอยู่ที่สถาบันวิจิตศิลป์แห่งเมืองฟลอเรนซ์นะครับต่อมาครับสถาปัตยกรรมครับในสมัยนี้มีการสร้างสถาปัตยกรรมที่มีความแน่นหนาถาวรนะครับคำนึงถึงสัดส,ส่วนอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับไม่มีลักษณะหรูหราแปลกตานะครับแต่มีความวิจิตพิสดารในสถาปัตยกรรม ที่มีชื่อเสียงนะครับคือมหาวิหารนักบุญเปโตรนะครับสร้างเมื่อคริสตศักราช1,506นะครับถึงคริสตศักราช1,626นะครับใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด120ปีเลยทีเดียวนะครับและได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปรกรรมชิ้นเอกของโลกเลยครับรูปที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นี่แหละครับคือมหาวิหารนักบุญเปโตรนะครับนครรัฐวัติการประเทศอิตาลีครับใช้เวลา120ปี ดูความอลังการของสถาปัตยกรรมชิ้นนี้เห็นไหมครับว่าอลังการตั้งตรรางงานอยู่นะครับท่ามกลางนักท่องเที่ยวนะครับนะครับช่วงคําถามพัฒนาการคิดกันดีกว่านะครับหลายคนรอคอยอยากตอบคําถามแล้วใช่ไหมครับตอบมาได้ครับเสียงดังขนาดไหนตอบมาได้เลยนะครับครูยืนฟังอยู่ตรงนี้นะครับคําถามข้อที่1นะครับนักเรียนคิดว่าภาพนี้มีลักษณะอย่างไรดูภาพก่อนยังไม่นับเวลาดูภาพก่อนรู้ใช่ไหมครับภาพนี้คือภาพของใครเอ่ยให้เล่นบรรยายลักษณะนะครับของภาพนี้ ลักษณะอย่างไรนับแล้วนะครับสูดหายใจเข้าลึกๆครับ1 2 3เฉลยครับภาพนี้นะครับเป็นภาพเหมือนของหญิงสาวครึ่งตัวที่มีท่าทางสง่างามใช่ไหมครับโมนาลิซ่านั่นเองนะครับยังไม่พอครับกับคำถามนี้ครับดูภาพโมนาลิซ่าให้ชัดเจนครับแล้วนักเรียนนะครับอ่านคำถามต่อไปพร้อมกันนะครับรู้หรือไม่นะครับว่าภาพนี้อยู่ในยุคสมัยใดนะครับสามวิเหมือนเดิมเตรียมตัวเตรียมใจห สองสามตอบครับอ่าเฉลยมาแล้วนะครับอยู่ในยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนั่นเองนะครับสมัยนี้แหละนะครับคือสมัยของโมนาลิซ่ายังไม่หมดครับคำถามครับไปคำถามข้อต่อไปดีกว่านะครับคำถามข้อต่อมานะครับถามว่าศิลปะเรเนซองนะครับมีแนวคิดอย่างไรสามวิเหมือนเดิมครับนับหนึ่งสองสามเฉลยครับ ศิลปะแบบเรเนซองส์นะครับมีแนวคิดคือสร้างงานศิลปะเหมือนธรรมชาตินะครับและการแสดงออกถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์นั่นเองครับต่อไปครับคำถามข้อต่อมานะครับศิลปินที่มีชื่อเสียงในสมัยเรเนซองส์คือใครจำได้ไม่เอ่ยคือใครบ้างนะครับตอบมาหนึ่งคนพอแล้วนะครับถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับจับเวลาดีกว่า1 2และ3เฉลยครับลีโอนาโดดาวินชีนะครับก็คือศิลปินหนึ่งท่านนะครับที่มี ชื่อเสียงในสมัยเรยนซององนะครับหลายคนนะครับตอบนอกเหนือจากชื่อนี้ก็ถือว่าถูกเหมือนกันนะครับต่อมาครับเชื่อมยงกับคําถามข้อที่แล้วนะครับลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับมีความสามารถด้านใดบ้างบอกมาอย่างน้อย1ด้านก็ถือว่าถูกนะครับตั้งสติให้ดีจับเวลานับหนึ่งสองสามเฉลยครับความสามารถรอบด้านของเขานะครับได้แก่การวาดภาพเทคนิค สฟูมาโตนะครับและการวาดภาพแบบจุดนำสายตาหรือที่เรียกว่าแวนิชชิงพอยต์นั่นเองครับนักเรียนครับศิละปะต่อไปที่เราจะทำความรู้จักกันนะครับชื่อว่าศิละปะบาโรกนะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าบาโรกลักษณะเป็นอย่างไรนะครับศิละปะแบบบาโรกนะครับอยู่ตั้งแต่คตริสตศักราช1,550ถึงคริสตศักราช 1,750นั่นเองครับลักษณะศิลปะของบาโรกนะครับให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวนะครับการวาดภาพคนก็มักจะตกแต่งเสื้อผ้าอาพอรให้เกินกว่าปกติเกินกว่าความเป็นจริงนะครับรวมทั้งการประดับตกแต่งอาคารมักจะฉูดฉาดนะครับสีสันแพลวๆระยิบระยับนะครับสมัยนี้เป็นช่วงเวลานะครับที่นักปราชทางคณิตศาสตร์เฟื่องฟูนะครับเช่นเรเน่เดกาดนะครับเซอร์ไอแซคนิวตัน กาลิเลโอกาลิเลอีนะครับดังนั้นนะครับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรขาคณิตและฟิสิกส์นะครับจึงมีผลต่อการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะแบบบาโรกไปด้วยนะครับโดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งออกแบบให้มีลวดลายเลขาคณิตจำพวกเส้นโค้งและการจัดลวดลายที่วางระยะห่างเหมาะสมกับพื้นที่ว่างนะครับมีการตกแต่งลวดลายอย่างวิจ,จิตบรรจง การตกแต่งภายในอาคารเน้นความหรูหราสง่าหน้าเกงขามนะครับแสดงออกซึ่งความรู้สึกของความมั่งคั่งและหรูหราตามสไตล์บาโรก์ครับศิลปินสําคัญของบาโรกนะครับส่วนใหญ่เป็นผลงานของศิลปินที่เรียกว่าจิตตกรนะครับได้แก่ดิเอโกเวลา u e สนะครับเป็นศิลปินชาวสเปนมีผลงานที่สําคัญคือภาพลาสเมนิัสนะครับเรมบานคือศิลปินคนที่2ชื่อเต็มๆก็คือ เลมบานฮาเมนฟลิเจนนะครับเป็นศิลปินชาวดัสนะครับมีผลงานวาดภาพเหมือนของตนเองและภาพสมาคมพ่อค้านะครับศิลปินคนต่อมานะครับชื่อว่าจูนอาดวงมงซานนะครับเป็นผู้ออกแบบโรงสวดในพระราชวังแวร์ไซครับนักเรียนครับรูปบนหน้าจอที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นผลงานลักษณะจิตกรรมครับภาพที่หนึ่งครับคือภาพ ลาส m e n i นัสนะครับของด i เอโกเวลาควีสนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศิสตศักราช1,656นะครับถึงปีคศิสตศักราช1,660นะครับขณะนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะกรุงมารลิดประเทศสเปนนั่นเองครับอีกผลงานหนึ่งนะครับคือภาพสมาคมพ่อค้าเป็นผลงานของเรมบาสอีกเหมือนกันนะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับต่อมานะครับศิลปะ แบบโลโก้ go, ครับชื่ออาจจะดูฟังแปลกตาและแปลกใจใช่ไหมครับนักเรียนครับเรามาทําความรู้จักกันดีกว่านะครับว่าศิลปะโลโกโก้ go, ที่อยู่ตั้งแต่คตริสตศักราช1715จนถึงคริสตศักราช1764เนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับงานสถาปรัตรยกรรมของโลโกโก้ go, ครับแพร่หลายไปสู่การสร้างคาลิฮัตของชนชั้นสูงนะครับโดยเฉพาะในฝรั่งเศสนะครับ ศิลปะโลโก,โก้มีบทบาทมากในด้านการออกแบบตกแต่งภายในและสวนนะครับมากกว่าตัวอาคารงานจิตรกรรมและประติมากรรมของโลโก,โก้นะครับมีการใช้สีสันที่สดชื่นนุ่มนวลดูมีชีวิตชีวาแต่แสดงออกซึ่งความกลมกลืนของสีและรูปทรงนะครับศิลปินเช่นฟองสัวบูเชนะครับเขาวาดภาพกรรมเทพครับศิลปินคนต่อมาชื่อว่าชองโอโนเรฟากกนานะครับ เขาวาดภาพโลชิงช้าครับประติมากรที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะโลโกโก้ได้แก่ชององตวนอูดงนะครับเขาสลักรูปเหมือนของวอลแตนะครับถ้าสังเกตชื่อมันอ่านยากใช่ไหมครับเพราะว่าศิลปะโลโกโกเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสครับก็เลยเป็นชื่อที่มาจากประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นรูป3ามรูปที่อยู่บนหน้าจอนะครับมีรูปงานจิตรกรรม2รูปและประติมากรรม1รูปนะครับ ไปดูรูปแรกกันดีกว่านะครับคือภาพกรรมเทพนะครับเป็นผลงานของฟองซัวบูเชนะครับเห็นไหมว่ากรรมเทพที่กําลังเล่นกันอยู่นี้ดูสนุกสนานเนาะสีสันน่าสนใจนะครับรูปกลางครับคือภาพโลชิงชาครับผลงานของศิลปินที่ชื่อว่าชองโอโนเรฟากกน่านะครับผลงานชิ้นนี้น่าสนใจเห็นไหมแสงตกกระทบกับคนที่กําลังเล่นชิงชาอยู่สวยงามเด่นชัดมากๆเลยนะครับ และผลงานประติมากรรมหนึ่งเดียวที่อยู่บนหน้าจอนะครับคืองานประติมากรรมรูปเหมือนของวอลเตนะครับเป็นผลงานของชองอองตัวอูดงนั่นเองครับดูแล้วเหมือนจริงมากเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับความอัศจรรย์ของศิลปะแบบโรโกโก้กครับในสมัยศิลปะแบบศิลปะสมัยใหม่นะครับเป็นช่วงศิลปะสําคัญที่เราพลาดไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่ประมาณคิตศตวรรษที่16 ถึงคิดตศักราชที่1,945ครับหลังจากสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาเป็นต้นมานะครับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อความคิดและศิลปะวัฒนธรรมเป็นอย่างมากครับทำให้สถาบันทางาศาสนาเริ่มเสื่อมลงนะครับประเทศในยุโรปเริ่มติดต่อและมีสัมพันธ์ทมไทยตีกับประเทศต่างๆในซีกโลกตะวันออกมากยิ่งขึ้นครับทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด และวิทยาการต่างๆอันเป็นผลนำไปสู่รูปแบบใหม่ๆและความก้าวหน้าในทางศิลปะด้วยนะครับในระยะแรกนะครับศิลปะสมัยใหม่มีลักษณะแบบลัทธิค,คลาสสิกใหม่นะครับซึ่งมีรากฐานอยู่บนเหตุผลและมีแบบแผนเช่นศิลปะกรีกและโรมันนะครับความงามของศิลปะจึงปรากฏในรูปของสัดส่วนที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาคเนื้อหาและเรื่องราวต่างๆนะครับในงานศิลปะ ตลอดจนการจัดลำดับความสำคัญของบุคคลในภาพจะต้องถูกต้องสมเหตุสมผลและมีแบบแผนนั่นเองครับศิลปินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มนะครับคือชาร์ลลุยดาวิดนะครับผลงานที่สำคัญได้แก่คำปฏิญาณของโพราชีนะครับต่อมาดาวิดได้เปลี่ยนรูปแบบการวาดภาพมาเป็นแนวสะท้อนสังคมซึ่งตรงกับสมัยปฏิวัติพอดิบพอดีเลยนะครับเป็นการปฏิวัติฝรั่งเศสในช่วงนั้นนะครับ จนได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งการปฏิวัตินะครับผลงานของเขาคือภาพปฏิญาณของโคราทีนะครับอยู่บนหน้าจอแล้วเห็นไหมครับนะครับชักหลุยดาวิดนะครับสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ในคริสตศักราช1784ดดครับอ่ะกลับมาสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยเหนื่อยกันไม่เอ่ยไหนใครไม่เหนื่อยยกมือขึ้นครับอ่าขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับยังไม่เหนื่อยกันเลยนะครับช่วงคําถามที่ทุกคนรอคอยนะครับให้เวลาสามวิเหมือนเดิมนะครับ จะตอบได้ไหมเอ่ยยังมีสมาธิอยู่กับการเรียนหรือเปล่านะครับขอดูจากการตอบคําถามในครั้งนี้หน่อยดีกว่าคําถามที่1ถามว่านักเรียนคิดว่าศิลปะสมัยใหม่มีลักษณะเป็นอย่างไรสามวินาทีครับนับ1 2 3ฉเฉลยครับลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติรูปคนเหมือนจริงตามลักษณะทางกายวิภาคนั่นเองครับข้อต่อมาครับนักเรียนครับตั้งสติให้ดีครับ ข้อนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าศิลปะสมัยใหม่นี้นะครับมีความเชื่อในเรื่องใดบ้างนะครับ3วินาทีครับ1 2 3ฉเฉลยครับมีความเชื่อในเรื่องของวิทยาการทางวิทยาศาสตร์นะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนั่นเองครับ <c oughs> หลังจากเกิดรูปแบบศิลปะลัทธิคลาสสิกใหม่แล้วนะครับได้เกิดศิลปะในรูปแบบใหม่ๆนะครับที่ท้าทายต่อลัทธิคลาสสิกใหม่นะครับ โดยไม่ยอมรับแบบแผนตามแนวกรีกและโรมันนะครับตลอดจนพยายามหนีออกจากเหตุผลไปค้นหาความจริงใหม่ตามวิธีทางที่ตนเองปรารถนานั่นเองครับรูปแบบศิลปะเหล่านี้นะครับได้แก่จินตะนิยมสัจจะนิยมและอิมเพชชันนิซึมครับนักเรียนครับเรามาทำความรู้จักกับศิลปะแบบจินตะนิยมกันดีกว่านะครับว่ามีรูปแบบของศิลปะ อย่างไรบ้างนะครับศิลปะแบบจินตนิยมนะครับให้ความสำคัญกับการเน้นความรู้สึกทางอารมณ์นะครับรูปแบบของศิลปะจะอยู่ที่การตัดกันของน้ำหนักแสงและเงานะครับจัดภาพและสีเพื่อให้เกิดความจริงจนเกิดอารมณ์ตามลีลาที่ศิลปินได้สร้างสารรค์นั่นเองครับต่อมาครับคือศิลปะแบบสัจจนิยมนะครับเรลิซึมครับให้ความสำคัญกับการมุ่งค้นหาความจริงในชีวิตนะครับ รูปแบบของศิละปะจะมุ่งค้นหาชีวิตจริงของบุคคลทุกชนชั้นเพื่อแสดงออกถึงสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ครับและภาพทิวทัศน์นะครับเป็นความงามของธรรมชาติที่สะท้อนประสบการณ์ของศิลปินครับศิละปะแบบอิมเพรสชันนินี้นะครับเน้นงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับแสงและเงาผลงานส่วนใหญ่นะครับมาจากความประทับใจของศิลปินนิยมว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแสงเช่น แม่น้ำดวงอาทิตย์ทะเลศิลปะแบบอิมเพชชันนิซึมนะครับมีการระบายสีอย่างรวดเร็วใช้เทคนิคผู้กันโดยทิ้งรอยแปลงและมีความฉับไวในการจับแสงสีสุดท้ายครับภาพแบบอิมเพสชันนิซึมนะครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่มีการคิดฝันหรือจินตนาการครับผลงานที่นักเรียนเห็นอยู่บนหน้าจอทั้งสองรูปนี้นะครับคือภาพผลงานของศิลปินจินตนิยมนะครับภาพที่หชื่อว่าภาพเสรีนำหน้า ประชาชนนะครับศิลปินชื่อว่าเออร์แซนเดลากัวนะครับสร้างสารรค์ขึ้นในปีคริสตศักราช1,830ครับอีกภาพหนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับช่วยกันดูนะภาพนี้ชื่อว่าภาพแพนางเมดูซ่านะครับเป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อว่าเตโอโดรเซลิโกนะครับสร้างสารรค์ขึ้นตั้งแต่คตริสตศักราช1,818นะครับถึงคริสตศักราช1,819นั่นเองครับ ผลงานที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะครับคือภาพผลงานของศิลปินสัตจ์นิยมนะครับทั้ง2ผลงานเลยนะครับมาดูผลงานที่1กันดีกว่านะครับมีชายอยู่3คนใช่ไหมครับภาพนี้นะครับชื่อว่าภาพสวัสดีมงซีเออร์กูเบนะครับเป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อว่ากุสตาฟกูเบครับสร้างสรรค์ในปีคริสตศักราช1854นะครับเห็นไหมว่ามีชาย3คนกําลังสนทนาอยู่นะครับมีสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็พื้นหลังนะครับเป็นท้องทุ่งนะครับ อีกผลงานหนึ่งนะครับชื่อผลงานว่าภาพคนงานทุบหินนะครับจะเห็นผู้ชายทั้งสองคนกำลังทุบหินอยู่นั่นเองครับผลงานชิ้นนี้ก็เป็นของศิลปินที่มีชื่อว่ากุสตาฟกูเบออีกเหมือนกันนะครับซึ่งผลงานชิ้นที่2นี้นะครับสร้างสารรค์ขึ้นในปีคริสตศักราช1850ัราครับต่อมาคือภาพผลงานของศิลปินนะครับอิมเพรชันนิสมนะครับทั้งสงภาพนี้ต่างกันใช่ไหมครับภาพที่1คือเหมือนเป็นภาพของบรรยากาศภาพทิวทัศน์เนาะ เป็นภาพที่ชื่อว่าภาพพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผู้ที่สร้างสารรค์หรือศิลปินที่สร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้ชื่อว่ากรดตโมเน่นะครับสร้างสารรค์ในปีคริสต่ักราช1872นะครับสังเกตว่าเหมือนพระอาทิตย์กําลังขึ้นในช่วงเช้าตรู่นั่นเองนะครับอีกผลงานหนึ่งดูสนุกสนานใช่ไหมครับคือภาพห้องเรียนเตนรําที่โอเปร่านั่นเองครับเป็นผลงานของศิลปินชื่อว่าเอ็ดการ์เดอะกานะครับสร้างสารรค์ในตั้งแต่ปีคศิสต่ักราช1872นะครับ เป็นห้องเรียนโอเปร่ามีนักเรียนนะครับกำลังเรียนอยู่เนาะดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมครับต่อมานะครับอิมเพชชันนิซึมนะครับได้เกิดการพัฒนาขึ้นนะครับเรียกว่าอิมเพชชันนิซึมยุคหลังนั่นเองนะครับศิลปินกลุ่มนี้ไม่นิยมการลอกเรียนแบบนะครับแต่พยายามสร้างรูปทรงและบรรยากาศให้มีความสัมพันธ์กลมกลืนกันนะครับมีการตัดทอยรูปทรงให้ง่ายนะครับภาพจะก,กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกให้มิติของระยะใกล้ ไกลมากกว่ารูปแบบอิมเพชชันนิซมแบบเดิมนะครับศิลปินอิมเพชชันนิซม์ยุคหลังนี้นะครับมีความสําคัญมากนะครับยกตัวอย่างเช่นปอลเซซานนะครับผลงานของเขาแสดงออกซึ่งความรู้สึกสีและรูปทรงแบบง่ายๆนะครับมีลักษณะเป็นเหลี่ยมนะครับให้ความสําคัญกับสีมาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะนั่นเองครับใช้สีเข้มแสดงระยะใกล้และสีอ่อนแสดงระยะไกลนะครับดังเช่นผลงานด้านข้างนี้นะครับชื่อภาพว่า ภาพคุณนายเซซานในบ้านสีเขียวครับผลงานของปอลเซซานนะครับสร้างขึ้นในปีคิตศัก1891นะครับถึงปีคิรศัก1892นั่นเองครับศิลปินคนต่อมานะครับชื่อว่าฟินเซนต์ฟานก็อกนะครับหรือเราจะคุ้นเคยกับชื่อว่าวินเซน์แวนโกชใช่ไหมนี่แหละครับคนเดียวกันคำนักเรียนเป็นศิลปินที่อยู่ระหว่างอิมเพชชนิซึมยุคหลังนะครับและเอกเพชชนิซึมครับทั้งนี้ครับ เพราะผลงานในระยะแรกของเขานะครับแสดงลักษณะแสงสีมากกว่าความประทับใจครับเช่นภาพราตรีประดับดาวครับส่วนผลงานในระยะหลังครับแสดงความรู้สึกภายในมากกว่าแสงสีนะครับมีลักษณะเด่นตรงรอยแปรงที่ทําให้เกิดความรู้สึกได้ดีเยี่ยมนะครับเช่นภาพดอกทานตะวันและภาพเขียนของตนเองนะครับตัวอย่างด้านข้างนี่คือภาพดอกทานตะวันของวินเซนต์ฟานก็อกนะครับ สร้างขึ้นในปีคิตศักราชนะครับ1888นั่นเองครับศิลปินคนต่อมาซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าปอลโกแกงนะครับผลงานมีลักษณะเด่นที่การใช้สีที่รุนแรงนะครับและตัดทอนรายละเอียดของรูปทรงโดยเน้นเฉพาะส่วนสำคัญนะครับลักษณะของรูปจึงชัดเจนมีท่าทางง่ายๆผลงานที่มีชื่อเสียงได้แก่ภาพพระคิดสีเหลืองนะครับซึ่งปรากฏอยู่บนจอ เห็นไหมครับสีเหลืองจริงด้วยนะครับมองไปก็เห็นเลยนะครับคุมสีเป็นสีโทนร้อนนะครับต่อมาครับศิลปินที่อยากให้เรารู้จักนะครับชื่อว่าชอสเซอร์ลานะครับได้นำหลักวิทยาศาสตร์ในเรื่องแสงเข้ามาใช้ทำให้เกิดเทคนิคใหม่ที่เรียกว่าการผสมสีในดวงตานะครับโดยอาศัยเทคนิคการจุดนั่นเองซึ่งต้องทำสีให้เป็นส่วนย่อยก่อนเพื่อสร้างสีส่วนรวม ผลงานที่ได้จึงมีความสดใสครับนักเรียนครับเรามาร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่กันดีกว่านะครับจากแผนภาพของคุณครูนะครับศิลปะสมัยใหม่มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรบ้างนะครับดูไปทีละข้อเลยดีกว่าเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเริ่มจากข้อที่1ครับ ศิลปะสมัยใหม่แบบจินตนิยมครับจะให้ความรู้สึกทางอารมณ์2ครับศิลปะแบบสัจจนิยมครับจะให้ความสำคัญกับความเหมือนจริง 3. ครับอิมเพรสชันนิซครับเป็นความประทับใจของศิลปินในการสร้างงานครับ 4. i ครับอิมเพรสชันนิซยุคหลังนะครับจะสร้างบรรยากาศและรูปทรง ให้สัมพันธ์กันเพื่อความกลมกลืนนะครับ5ครับ expressionism นะครับเน้นการแสดงความรู้สึกภายในมากกว่าแสงสีครับและสุดท้ายครับ6ครับ neo impressionism นะครับจะใช้เทคนิคจุดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองครับใครยังไม่เหนื่อยยกมือขึ้นอ่าทุกคนยังไม่เหนื่อยนะครับยังมีแรงอยู่นะครับเรียนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่าเราอย่าย่อท้อนะครับรายวิชาทัศนศิป์มหเนี่ยนะครับจะต้องเอาไปใช้ใช่ไหมครับเรามาทํางานกันดีกว่านะครับชิ้นงานวันนี้ครับจะให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มนะครับโดยแต่ละกลุ่มนะครับให้ร่วมการสืบค้นข้อมูลและรูปภาพนะครับตามหัวข้อดังต่อไปนี้ครับ 1. ศิลปะรูปแบบจินตะนิยมครับสศิลปะรูปแบบสัจจนิยมและสครับศิลปะรูปแบบ อิมเพช s นิซึนะครับจากนั้นให้แต่ละกลุ่มของนักเรียนนะครับร่วมการอภิปรายว่ารูปแบบศิลป,ปะดังกล่าวมีลักษณะนะครับอย่างไรบ้างได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรครับ <S <S จากการทำงานของนักเรียนเมื่อสักครูร่นะครับชิ้นงานน่าพึงพอใจมาก อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีถึงดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับครูก็ขอชื่นชมณโอกาสนี้เลยนะครับงานศิลปะสมัยประวัติศาสตร์นะครับจะเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงหลังสมัยใหม่นะครับรูปแบบของงานศิลปกรรมจะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตครับการประกอบอาชีพในด้านงานจิตรกรรมนะครับมีการสร้างสารรค์ผลงานอย่างหลากหลายมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแต่ละยุคสมัยอย่างเห็นได้ชัดครับ โดยเฉพาะสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาครับมีศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่มากมายเลยทีเดียวครับสำหรับงานด้านประติมากรรมเป็นงานปั้นและแกะสลักรูปบุคคลมีการสร้างงานสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่แข็งแรงซึ่งคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ครับนักเรียนครับเราเรียนอยู่เฉพาะของตนเองสืบค้นทํางานของตนเองเนี่ยยังไม่พอครับ ครูอยากให้นักเรียนนะครับได้นําชิ้นงานเรื่องศิลปะสมัยประวัติศาสตร์ที่ทําเสร็จแล้วนะครับเชิญชวนมานําเสนอผลงานของตนเองนะครับหน้าชั้นเรียนโดยที่ครูและเพื่อนๆนะครับจะได้ร่วมกันรับชมรับฟังนะครับการประเมินผลงานของแต่ละกลุ่มนะครับว่าเข้าใจเรื่องศิลปะสมัยประวัติศาสตร์ถูกต้องหรือไม่ครับพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับ เราสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ใครชอบยุคไหนสมัยใดนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับรวมถึงกระบวนการทำงานลักษณะรูปภาพในแต่ละยุคในแต่ละรัชทินะครับของการสร้างสรรค์ศิลปะแบบตะวันตกนี้นะครับชอบแบบไหนลักษณะใดสามารถนำมาประยุกต์ปรับปรุงผลงานของตนเองนะครับให้มีลักษณะแบบอย่างนั้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนประวัติศาสตร์ ทางศิลปะอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับนำผลงานที่ชื่นชอบนะครับมาเป็นผลงานแรงบันดาลใจของตนเองครับเชื่อว่าหลายคนนําเสนอผลงานเหล่านี้ไปแล้วต้องได้รับคําชื่นชมได้รับแรงบันดาลใจอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ สมัยประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนคงจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาผลงานทัศนศิป์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจนะครับหรือแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับเพื่อที่เราจะได้มีความรู้แน่นขึ้นนะครับแล้วในการเรียนในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับ Yeah,